This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะพี่อ้อยไปเจอเพื่อนมาแหละแล้วเขาเล่าเรื่องตลกร้ายพี่วีว่าตลกร้ายเนี่ยคือยังไงคะตลกร้ายก็คือคนเล่าคนฟังก็บางทีอาจจะตลกนะค่ะแต่เรื่องที่เขาเล่าอ่ะบางทีคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะไม่ตลกด้วยนะใช่ไหมค่ะเออคือคนเป็นไม่ตลกเนาะเออใช่แล้วในตอนคุยกันอ่ะคนเป็นเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะเขาว่าไงฮะเขาพูดว่ามาโดนเองไหมล่ะโอ้โหใช่เลยใช่ป่ะใช่ไหมเวลาที่มันจะมีเหตุการณ์บางอันเนอะพี่อ้อยเนอะเออใช่มันความรู้สึกประมาณนั้นเลยอ่ะประมาณแบบพอมีใครสักคนหนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งแล้วทุกคนก็ขำกันหมดเลยนะตลกอ่ะแต่ว่าตลกร้ายก็คือว่าไอ้คนในเหตุการณ์เนี่ยไม่ตลกนะเว้ยนะแล้วเขาคงคิดในใจว่ามาโดนเองมั้งดิใช่ไหมค่ะโอ้โหนี่เลยแล้วมันแล้วเป็นไงล่ะสมมติว่าแล้วพอเพื่อนพูดคำนี้อ่ะที่เหลือไปไงวงแตกเลยครับก็ไม่วงแตกนะพี่วีเขาก็หัวเราะกันนะแต่ว่าพี่อ้อยก็ว่ามันก็จี๊ดจี๊ดชุนนะใช่ไหมค่ะอย่างเช่นว่าเขาเล่านะเขาคุยกันเขาบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะก็มีคนหนึ่งบอกว่าทำสวนเพราะว่าคนที่คุยกันเนี่ยเกือบ70กันแล้วอายุใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าทำสวนบอกเฮ้ยแล้วคุณปลูกอะไรล่ะบอกโอ้เยอะทุเรียนมะม่วงมังคุดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็ดีนี่ก็ดีแต่คนที่ถามว่าทำอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะจะไปปลูกไอ้ต้นไม้อะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วนะอ้าวทำไมพวกเนี่ยพวกเราอ่ะปลูกได้อย่างเดียวอ่ะคือทุกคนก็ตั้งใจฟังใหญ่เลยค่ะแต่จริงๆไอ้ที่ปลูกทั้งหมดนี้มันก็ดีหมดแล้วมันก็ดีเนาะเราก็ฟังมันก็ดีเนาะว่าเดี๋ยวก็เก็บผลกินได้ขายได้เนาะใช่แต่ว่าคนที่ทักอ่ะก็บอกว่าปลูกได้อย่างเดียวถั่วงอกถั่วงอกทุกคนก็งงเหมือนที่พี่วีกำลังงงทำไมอ่ะคุณผู้ฟังงงไหมคะว่าทำไมต้องปลูกได้อย่างเดียวคือถั่วงอกถั่วงอกทำไมครับเขาบอกว่าถ้าปลูกต้นอื่นน่ะมันโตไม่ทันเดี๋ยวพวกเราตายก่อนไอ้คนปลูกก็ตายก่อนไม่ได้กินต้องปลูกถั่วงอกเพราะว่าปลูกวันนี้อีกวัน2วันได้กินแล้วตลกร้ายไหมคะอันนี้ตลกจริงแล้วตลกจริงหัวเราะนะคะคนฟังแต่อันนี้ตลกไหมตลกแต่ร้ายไหมก็ร้ายเพราะมันเป็นเรื่องจริงไงมันเป็นเรื่องจริงให้สั่งวอนว่าเอ้ยแบบเราทำอะไรที่มันแบบนานๆเก็บเกี่ยวผลเนี่ยเริ่มไม่ได้ละถ้าคุณอายุเยอะเพราะว่าเหลือน้อยแล้วเวลาเพราะว่าเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วยังมีอีกนะคะพี่วีก็คนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็เล่าเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าคนที่อายุเยอะห้ามล้มนะใช่ไหมคะถ้าล้มแล้วจะแบบไม่ดีเลยหนักเลยบอกว่าตอนเนี้ยรู้ไหมว่าเวลาใส่กางเกงยังต้องนั่งเลยเพราะว่าถ้ายืนแล้วใส่ทีละขาเหมือนหนุ่มสาวอ่ะมันล้มนะอันเนี้ยก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันนะพี่วีเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าคนแก่เนี่ยเขาไม่มีสมรรถนะเหมือนหนุ่มสาวแล้วเพราะฉะนั้นคนแก่จะเงอะแต่แบบต้องนั่งใส่กางเกงไม่ใช่ดูเหมือนตลกนะดูเหมือนเอ้ยทำไมทำไม่ได้เรื่องง่ายๆมันไม่ได้จริงๆนะใช่ใช่ค่ะแล้วมีกว่านั้นอีกนะมีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยขอเบอร์นายกสภานู่นนี่หน่อยคนก็ถามแกจะเอาไปทำอะไรบอกว่าเพื่อผมตายไงผมจะได้แจ้งลูกผมจะได้แจ้งถูกโอ้โหแบบตลกแต่ละเรื่องอ่ะมันร้ายจริงๆเลยพี่วีมันทำให้เห็นว่าเอ้ยคนที่อยู่ในวัยที่แบบสูงอายุแล้วอ่ะเขาอ่ะคิดอะไรบางอย่างนะแต่คนหนุ่มสาวไม่รู้ซึ่งถ้าถามว่าตลกไหมตอนฟังก็ตลกนะค่ะจนกระทั่งมาเจอเองเนี่ยจะตลกไม่ออกใช่เพราะเมื่อกี้นี้
พี่อ้อยพูดไปเรื่อยๆผมก็นึกถึงนะว่าเอ๊ะกางเกงตอนนี้เราใส่กางเกงเราต้องนั่งอย่างๆแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่คล่องแคล่วเราเคยทำได้แต่ตอนนี้เราทำด้วยความยากลำบากยากขึ้นยกตัวอย่างอะไรเลยไหมพี่อ้อยอย่างเช่นผมเวลาที่ตัดเล็บเท้าเนี่ยนะเราก็ต้องนั่งใช่ไหมแล้วก็ชันขาขึ้นมาแล้วตัดเนี่ยตอนนี้นั่งเราก็ตัดเล็บด้วยชันขาขึ้นมาตัดเล็บตอนนี้ด้วยความยากลำบากแล้วเพราะว่ามันเป็นยังไงคะมันจะก้มลงมองไม่ค่อยถนัดแล้วอะมันก้มลงมองได้ไม่สุดเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่ายังใส่กางเกงยังยืนขาเดียวยังพอได้อยู่มันมีหลายสิ่งในชีวิตอะมันเพราะว่าในชีวิตประจำวันมันร้อยพันเรื่องเนาะแล้วมันก็มีเรื่องที่มันค่อยๆศักยภาพของคนสูงวัยมันดรอปลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ทีนี้สำหรับรายการเราเนี่ยพี่อ้อยจัญญกรรมความสุขเนี่ยพอผมได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บผมก็เริ่มวิเคราะห์ทันทีเลยว่าเอ๊อย่างเรื่องตลกร้ายเนี่ย คนฟังตลกแต่คนเป็นไม่ตลกแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณพี่อ้อยอีกอย่างหนึ่งของคนที่ไม่ตลกคือใครรู้ไหมคือคนที่ไม่ได้เป็นนะคนไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ตลกยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่แบบว่าอายุเยอะแต่ว่าดูแลตัวเองไม่สะดวกแล้วอย่างเงี้ยแล้วมาเล่าอย่างเงี้ยตลกคนเป็นไม่ตลกใช่ไหมแต่มีคนบางคนไม่ได้เป็นแต่ก็ไม่ตลกคือใครรู้ไหมคือคนที่ต้องดูแลคนแบบนั้นใช่ไหมคือลูกหลานอะที่ต้องดูแลแบบพ่อแม่ที่ผู้ป่วยติดเตียงสมมติอย่างเงี้ยไม่ตลกนะผมก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะในฐานะที่เราทำรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ย คนที่ตลกปล่อยไป แต่วันไหนถ้าเจอตัวเองแล้วไม่ตลกเนี่ย เราจะช่วยเขายังไงที่เขาจะได้ไม่ทุกข์ หรือคนที่ไม่ได้เป็น ก็คือลูกหลานที่ต้องดูแล ผู้สูงอายุ ที่ในสภาวะยากลำบากเนี่ย เขาก็ทุกข์เนี่ยเขาไม่ตลกเนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่ทำให้เขาอยู่ในสภาวะนั้นแบบที่เขาไม่ทุกข์อ่ะอันนึงที่มันผุดขึ้นมาในหัวพี่อ้อยเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนที่ไม่เป็นแต่ต้องดูแลคนที่เป็นคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาปุ๊บเลยคือคำว่ายอมรับค่ะเพราะว่าถ้าสมมติไม่ยอมรับนะคนเป็นเนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้วไม่ไหวหรือเจ็บป่วยหรือต้องติดเตียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะโอ้โหมันจะทุกข์มากเลยค่ะพี่วีใช่ส่วนคนดูแลก็เช่นกันถ้าวันหนึ่งแบบพ่อแม่เราเดิมปกติเนาะแล้วอยู่ๆเขามาเจ็บป่วยแล้วเราต้องดูแลเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยแล้วเรายังอยากแบบไปเที่ยวสนุกสนานหาความสุขกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือชีวิตแต่คุณต้องเปลี่ยนแน่แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยคุณจะทุกข์มากเลยพี่วีใช่พี่อ้อยสังเกตไหมว่าคุณฟังครับสิ่งที่พี่อ้อยพูดเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะค่ะคือคนที่เป็นเนี่ยก็คือสภาวะนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วใช่ป่ะใช่เพราะมันไม่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าความทุกข์มันจะหนักขึ้นเมื่อเราไม่ยอมรับหนักขึ้นและนานขึ้นนานขึ้นด้วยใช่ถ้าเราไม่ยอมรับใช่คือมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากใจไงใช่จากที่เป็นนี่ก็เรื่องนึงก็ทุกข์หนึ่งแล้วนะค่ะไม่ยอมรับนี่ทุกข์สองเท่าเลยสามเท่าเลยใช่มันทำให้เรานผมนึกถึงว่าที่ผมตั้งเป็นคำถามเมื่อกี้ว่าแล้วเราจะทำให้คนที่เขาอยู่ในสภาวะนี้แต่ทุกข์เนี่ยแล้วทำยังไงที่เขาไม่ทุกข์ค่ะก็ในเมื่อทุกข์มันเกิดจากการที่เขาไม่ยอมรับใช่ไหมใช่เราก็ต้องทำให้เขายอมรับผมนึกผมก็เลยนึกถึงตัวอย่างอันหนึ่งอ๋อค่ะคือหลายคนก็จะพูดว่าเฮ้ยก็พูดไปดิยอมรับอ่ะแล้วใครจะไปยอมรับได้ใช่ไหมมันง่ายเหรออยู่ดีๆแบบป่วยหรือพิการแล้วจะยอมรับว่าพิการไม่ทุกข์ละอย่างเงี้ยพี่ย้อยว่ามีไหมคือคนส่วนใหญ่อย่างที่พี่วีบอกอ่ะเอ้าก็ไม่ได้มาเป็นเองนี่ก็พูดได้สิใช่ใช่ผมก็เลยนึกถึงตัวอย่างอันนึงว่ามีอยู่จริงครับของคนที่พิการนะป่วยแล้วก็ติดเตียงพิการหนักด้วยถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอัมพาตทั้งตัวตลอดชีวิต
ค่ะอันนี้หนักไหมหนักมากค่ะแต่ว่าตอนที่เขายังไม่ยอมรับนะพี่อ้อยเขาก็ทุกข์นะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยร่วมงานกันน่าจะบอกชื่อท่านได้ท่านชื่ออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มความพิการเขาก็คือเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำแล้วพอเขาไปสอนว่ายน้ำเขากระโดดน้ำเนี่ยสาธิตให้เด็กดูแล้วศีรษะเขาเนี่ยหัวหน้าผากเขาเนี่ยไปกระแทกพื้นนะแล้วทำให้กระดูกคอแตกแตกปุ๊บจมอยู่ใต้น้ำตอนนั้นเลยคืออัมพาตทั้งตัวเดี๋ยวนั้นเลยแล้วความที่เขาเป็นเด็กแม่น้ำเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีในการแบบอมน้ำไว้แล้วก็ค่อยๆคลายค่อยๆพ่นน้ำทีละนิดเนี่ยทำให้เขาจมอยู่ในน้ำนั้นแบบมีสติแล้วเขาก็เลยแบบไม่เสียชีวิตแต่ว่าพอเพื่อนเห็นนานผิดสังเกตก็เลยช่วยขึ้นมาได้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออัมพาตทั้งตัวตลอดชีวิตนอนอยู่บนเตียงขยับอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่คอลงไปนะแล้วก็ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลยอันนี้หนักไหมพี่อ้อยหนักมากหนักมากแล้วช่วงแรกๆที่เขาโดนเนี่ยเขาอยู่25โอ้ยก็ยังหนุ่มเลยกำลังจะบวชด้วยแล้วก็ไม่ได้บวชแล้วกำลังจะแต่งงานด้วยแฟนก็ในที่สุดก็เลิกก็ไม่ได้แต่งงานอันนี้คือทุกข์หนักเลยแล้วเขาก็อยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก 5-6 ปีคือทนทุกข์ทรมานหนักมากจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเขาพยายามหาวิธีที่ทำให้ตัวเองคลายความทุกข์เขาก็ศึกษาธรรมะแต่ว่าก็มีปัญหาอีกคือพอศึกษาธรรมะปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแบบมีการเจริญสติอะไรเงี้ยแต่เขาเดินไม่ได้เลยไงเขาก็เลยเขียนไปขอคำแนะนำใช้ได้ช่วงบนที่เป็นมือไม่ได้เลยอ๋อมือก็ไม่ได้ไม่ได้เลยอ้าวขยับอะไรไม่ได้เลยค่ะค่ะคือคอลงไปเนี่ยอ๋อมีแต่ช่วงคอศีรษะใช่อ๋อค่ะแล้วมือก็แบบขยับยังไงขยับได้นิดหน่อยควบคุมมือไม่ได้ค่ะเขาก็เขียนจดหมายไปวิธีการเขียนจดหมายคืออะไรนะเขาเอาดินสอเนี่ยเสียบไว้ที่นิ้วค่ะแล้วก็ขยับทั้งมือแบบนิดๆเนี่ยค่อยๆเขียนทีละตัวไม่ใช่ด้วยการเขียนปกติด้วยนะค่อยๆขยับมือเลื่อนมือนิดหน่อยว่ากว่าจะได้กอไก่หนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเลยเขียนไปปรึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนว่าพยายามว่าเนี่ยพิการแบบนี้แล้วจะเจริญสติยังไงในเมื่อขยับอะไรไม่ได้ค่ะหลวงพ่อคำเขียนก็ขอเจอตัวคุณพ่อเขาก็เลยแบกเขาเนี่ยขึ้นรถไปที่วัดป่าสุขโตเลยที่จังหวัดเลยเนี่ยแล้วก็เอ้ยจังหวัดชัยภูมิแล้วหลวงพ่อก็สอนเขาบอกว่าสอนอาจารย์กำพลว่าขยับอะไรได้ก็แค่นั้นแหละแล้วเขาก็สิ่งที่เขาขยับได้ก็คือพลิกฝ่ามือหงายคว่ำอยู่อย่างนั้นแค่นั้นแหละแล้วเขาก็บรรลุธรรมเลยแล้วเขาเขียนว่าเขาเขียนหนังสือครับพี่อ้อยหนังสือชื่อลาออกจากความทุกข์โอ้ทั้งหมดนี้มีกุญแจอยู่อย่างเดียวคือจนถึงวันหนึ่งเขายอมรับทุกสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเลยยอมรับเลยและอยู่กับมันเลยพอยอมรับได้เนี่ยเขาไม่ได้หายพิการนะใช่แต่เขาไม่ทุกข์แล้วมันเกิดอัศจรรย์ทางการแพทย์ด้วยพี่อ้อยคือเขาไม่หายจากความพิการและเขาควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลยนะก็คือฉี่มันจะมามันก็มาแหละนะมันจะมามันก็มานะควบคุมไม่ได้แต่ความที่เขาเจริญสติอยู่กับเนี้ยร่างกายพิการเนี่ยความมือพลิกหงายอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยสังเกตสิ่งที่พอสังเกตได้ก็คือเหนือคอขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะมีหน้าตามีหูมีอะไรเงี้ยนะเขาก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่ฉี่มันจะมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าฉี่จะมาแต่เขาสังเกตได้ว่าติ่งหูมันจะร้อนเราไม่เคยรู้เลยนี่ไงเราจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะเหมือนกันอ๋อเหรอคะเออติ่งหูจะร้อนแล้วก็เขาบอกว่าขนแขนเนี่ยเขาไม่รู้สึกที่แขนแต่เขามีสติจนกระทั่งเขาเห็นว่าเวลาที่ฉี่จะมาเนี่ยขนมันจะตั้งชันซึ่งนี่เราทุกคนเป็นแต่เราไม่สังเกตแล้วกลายเป็นว่าผมเคยไปสนทนาธรรมกับอาจารย์นะครับเขาก็นอนอยู่บนเตียงในเวลามีญาติธรรมมาสนทนาเนี่ยเขาก็สนทนาไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยพอเ
ขาปวดฉี่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาปวดฉี่แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือขนแขนมันจะชันและติ่งหูร้อนเขารู้ว่ามันกำลังจะมาแล้วเขาก็บอกกับคนที่สนทนาว่ามันกำลังจะมาขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็หันหน้าเข้าอีกด้านหนึ่งพลิกตัวแล้วเอาคอมฟอร์ตร้อยจิ้มค่ะก็ไม่ได้ต้องเลอะเทอะอะไรก็ใช่ดูถือว่าดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ผมเล่าเรื่องนี้อาจจะยาวนิดหน่อยนะแต่เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เป็นสิ่งนั้นแต่ว่าพอยอมรับได้ใจยอมรับได้ปุ๊บอาการนั้นยังอยู่ค่ะแต่ไม่ทุกแต่ไม่ทุกใช่แต่ไม่ทุกค่ะเพื่อพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคำพูดของเพื่อนพี่อ้อยที่พูดแบบว่ามาเป็นดูไหมล่ะถามว่าวันหนึ่งเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะยังคงขำได้อะเป็นไปได้นะอันนี้คือวิธีหนึ่งครับพี่อ้อยค่ะกับอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นนะว่าเผอิญผมก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งครับพี่อ้อยแล้วความที่เรายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เนี่ยมันน่าอัศจรรย์มากคือมันทำให้แทนที่เราจะสุขเรากลับทุกข์ค่ะคือมีเพื่อนคนหนึ่งพี่อ้อยเคยได้ยินคนที่เป็นโรคเป็นมีปัญหาเรื่องสโตรกไหมฮะโอ้ใกล้ตัวเลยค่ะใช่ไหมก็คือเขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตในสมองทั้งพ่อทั้งอาเลยใช่ไหมค่ะสโตรกปุ๊บเสียชีวิตเลยคือคนที่เป็นสโตรกก็คือว่าเส้นเลือดในไม่ตีบก็แตกไม่ตีบก็แตกเนี่ยในสมองเนี่ยเราจะเคยเห็นมีหลากหลายเลยว่าเส้นโลหิตในสมองแตกปุ๊บก็เสียชีวิตอัมพาตหรือเสียชีวิตหนักสุดก็เสียชีวิตใช่ไหมค่ะนอกจากนั้นต่ำน้อยกว่านั้นหน่อยก็อัมพาตอัมพาตก็คือครึ่งซีกตลอดชีวิตก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปหรือถ้าเกิดใครแบบว่ารักษาได้ดีหน่อยก็สามารถลุกขึ้นมานั่งแล้วก็นั่งรถเข็นได้ค่ะแต่ก็ไม่ปกติแต่ก็ไม่ปกติค่ะที่พูดถึงนี้ก็คือจะบอกว่าคนที่เป็นสโตรกในพี่ห้อยแล้วรักษาถ้ารักษาเร็วรักษาทันหรือว่าไม่หนักมากอะไรเงี้ยก็จะอาการก็จะทุเลาเป็นลำดับไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าสโตรกแล้วเสียชีวิตค่ะทุกคนก็สงสารแล้วก็เสียดายจังเลยเศร้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครที่สโตรกแล้วไม่เสียชีวิตแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีคนพูดว่าโหโชคดีจังเลยนะอย่างน้อยก็ยังมีชีวิตใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสโตรกแล้วสามารถรักษาตัวเองจนถึงขั้นที่แบบเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้พอช่วยเหลือตัวเองนิดหน่อยก็บอกเออโชคดีจังเลยนะยังพอช่วยเหลือตัวเองได้มันจะเป็นลำดับขั้นอย่างนี้ฮะแต่ผมเพิ่งไปเจอมาคนหนึ่งครับสโตรกเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสโตรกคือเป็นเพื่อนๆนัดมาเจอกันแล้วเราก็เจอกันโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นสโตรกด้วยซ้ำไปเราเห็นเขาเหมือนปกติเลยแล้วมารู้ที่หลังจากภรรยาเขาว่าเขาเป็นสโตรกแล้วก็ผ่าตัดไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาใช้เวลา1ปีในการรื้อฟื้นตัวเองรื้อฟื้นตัวเองจนกระทั่งเนี่ยมาร่วมงานได้แล้วก็เดินได้ดูไม่รู้เลยดูไม่รู้จนกระทั่งเขาบอกเราถึงรู้ว่าอ๋อมิน่าล่ะนึกว่าเขาเดินแบบนึกว่าเขาเจ็บขาข้างหนึ่งคืออาการน้อยมากนะเรียกว่าเกือบปกติเกือบปกติ 100% น่ะใช่ค่ะแต่ปัญหาที่ผมเล่าเรื่องนี้ฟังว่าอะไรรู้ไหมภรรยาก็บอกว่าแต่เขายังรับไม่ได้รับไม่ได้ว่าอะไรรับไม่ได้ว่าเขาไม่เหมือนปกติ 100% แล้วค่ะเขาก็เลยยังทุกข์อยู่นี่ไงผมก็เลยผมว่าประเด็นนี้สำคัญนะคือคนที่เสียชีวิตก็เศร้ากันไปแต่คนที่ไม่เสียชีวิตแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณก็บอกโชคดีโชคดีอย่างน้อยยังไม่เสียชีวิตแต่คนที่ไม่ติดเตียงนั่งรถเข็นแล้วช่วยตัวเองได้นิดหน่อยก็จะบอกว่าโชคดีโชคดีแต่คนเนี้ยที่ผมมาเจอล่าสุดเนี้ยโชคดีกว่าใครทั้งหมดที่เคยได้ยินมาเลยแต่ให้บอกว่าโชคร้ายแต่คิดว่าโชคร้ายค่ะแสดงว่ากุญแจของการที่จะมีความสุขหรือทุกข์เมื่อโดนซะเองบ้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความคิด
อยู่ที่ความคิดอย่างเดียวค่ะเนี่ยเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยพอได้คุยกับภรรยาเขาแล้วรู้ว่าสามีเขายังล็อกตัวเองไว้กับความทุกข์ค่ะทั้งที่เป็นคนที่เจอโลกนี้แล้วดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยพี่วีทำไงอะคะก็ใช้การคุยแล้วถามคำถามอยากรู้อยากรู้แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเนี่ยค่ะมันทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรานี่เป็นคนที่โชคดีที่สุดโชคดีที่สุดในหมู่นี้แล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ 100% แต่เราโชคดีที่สุดแล้วค่ะมันทำให้เขาเออว่ะโอ้ยสาธุเนี่ยแค่นี้เลยค่ะเพราะเรารู้ว่ามันอยู่ที่ความทุกข์อยู่ที่ความคิดน่ะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคนที่เป็นใช่ไหมคนที่เป็นแต่เมื่อกี้เราพูดไปนิดหน่อยว่าคนไม่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นแต่ทุกข์อ่ะคือต้องดูแลคนเหล่านี้ล่ะใช่เออจริงๆมันมีเยอะนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะไรคนที่บ้านน่ะที่บอกว่ามีคนป่วยติดเตียงติดเตียงเนี่ยคนที่ดูแลโอ้หนักเออใช่ในครอบครัวพี่อ้อยก็เคยหนักพี่อ้อยก็เคยหนักแต่มันคือหนักกายเนาะมันคือหนักกายจริงๆค่ะว่าแบบโอ้โหเราไม่สามารถใช้ชีวิตปกติอะถ้ามีคนป่วยอยู่ในบ้านอะแต่ในมุมหนึ่งพี่อ้อยก็เผชิญความคิดบวกลบมาเยอะเลยนะคะแต่ตัวพี่อ้อยเองอะจบด้วยอะไรรู้ไหมพี่วีจบด้วยว่าเฮ้ยเรามีบุญคือถ้าพูดถึงคุณพ่อก็คือพ่อมีลูกหลายคนแต่พี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ได้ดูแลพ่อตลอดเวลาเพราะว่าน้องอยู่ห่างไกลแต่งงานออกไปอะไรก็ว่าไปนะแล้วพอพี่อ้อยมาคิดใหม่เฮ้ยเราเป็นลูกที่มีบุญมากเลยที่ได้กตเวทิตาพ่อคือลูกคนอื่นก็ได้กตเวทิตาแบบอื่นแต่เราเรียกว่า24ชั่วโมงอะประมาณนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าการที่ทำได้ทำสิ่งนี้เรามีบุญจังเลยแล้วรู้สึกอย่างนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยเรามีบุญกว่าพี่น้องเพราะว่าฉันได้ทำกตเวทิตาที่แบบคือมากที่สุดอ่ะใช้เวลามากที่สุดหนักที่สุดในการกับตัวเองเออพี่อ้อยคิดแบบนี้ค่ะนี่ไงแล้วมันเป็นความคิดนี้มันทำให้สิ่งที่เราแบกไม่ใช่ภาระกลายเป็นบุญกลายเป็นบุญเออไม่ได้เป็นภาระเพราะฉะนั้นเราก็แก้ได้ด้วยสิ่งเดียวกันนะพี่อ้อยค่ะคือความคิดใช่ความคิดแล้วก็อันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกับที่ผมกำลังจะไปบรรยายอาทิตย์หน้านี้เลยให้กับไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการป่วยไม่ป่วยแล้วแต่เกี่ยวกับวิชาชีพหนึ่งพี่อ้อยตอนนี้เป็นวิชาชีพที่เขาบอกทุกข์หนักมากเลยคือครูใช่เพราะว่าต้องรับความคาดหวังของสารพัดน่ะของสังคมของพ่อแม่ของผู้ปกครองของเด็กของกระทรวงของผู้บริหารเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปบรรยายกับกลุ่มครูนะในหัวข้อแบบนี้นะก็ให้เขามีชีวิตที่มีความสุขนะผมก็แค่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยแบบที่พี่อ้อยคิดเมื่อกี้เลยว่าเราไม่ได้แบกว่ามันเป็นภาระแต่ผมจะใช้ยกตัวอย่างแบบนี้ว่าคุณครูครับผมจะใช้กระบวนการว่าให้คุณครูลองนึกถึงในชีวิตนี้ของการเป็นครูนะค่ะคุณลองนึกถึงเด็กสักคนหนึ่งในสภาวะยากลำบากที่คุณเคยเจอแล้วคุณครูก็สามารถช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขามีความสุขแล้วเขาก็เจริญเนี่ยนึกออกไหมทุกคนจะมีแล้วพอเขาเล่านะพี่อ้อยเขาจะแบบน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจแล้วผมก็บอกมาผมบอกว่าเห็นไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าแต่เรากลับมาแบกสิ่งนี้ไว้ในฐานะที่มันเป็นน้ำหนักเป็นภาระอะแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดมันบอกว่าเหมือนกับคุณครูเป็นนางงามจักรวาลอะแล้วครูประกวดแล้วได้ที่หนึ่งอะแล้วเขาเอามงกุฎมาให้สิ่งนี้เหมือนเป็นสิ่งนั้นแต่ครูเอามงกุฎเนี้ยแทนที่จะมาสวมแล้วดูสวยงามอะครูดันเอามงกุฎเนี้ยคว่ำเอาไอ้ด้านแหลมๆที่เป็นเพชรน่ะมาทิ่มหัวตัวเองแล้วก็เจ็บค่ะก็คือเห็นภาพสิ่งนี้คนที่ต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่พี่อ้อยบอกเลยว่าถ้าเราคิดว่าโอ้โหเรานี่แบบมีบุญที่สุดในหมู่พี่น้องอ่ะแค่นั้นอ่ะ
สิ่งที่เราทำก็ยังต้องเหนื่อยเหมือนเดิมแหละใช่แต่เรารู้สึกเป็นมงกุฎนะใช่ใช่ทำให้เราสง่างามสภาพแวดล้อมหรือการเจ็บป่วยบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็เปลี่ยนที่ในหัวเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมันจะกลับมาที่มุมมองที่วิธีคิดเราอย่างเดียวนะครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นในอนาคตไม่ว่าเรื่องตลกร้ายมันจะกลายมาเป็นเรื่องของเราจริงๆแล้วเราก็บอกว่าพอถึงวันนั้นเราก็ไม่ตลกแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีวิธีเมื่อเราเผชิญกับมันแล้วก็ยอมรับคือยอมรับมันเผชิญกับมันแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดในการเผชิญกับมันนะเราก็ยังคงกับมีไม่ถึงกับยังต้องตลกก็ได้นะแต่ก็มีความสุขกับชีวิตได้ทุกวันใช่ก็ไม่ทุกข์อ่ะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความสุขในวันนี้นะครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice